ในด้าน ESG เป็นเรื่องสากลเนี่ยนะครับกรณีของบ้านเราเองที่มีการใช้เซต ESG rating ที่เตรียมที่จะขับเคลื่อนนะไปสู่มาตรฐานสากลร่วมกับทาง FTSE Russell ที่จะนำร่องใช้ในปี 2568 นี้จะเป็นยังไงนะครับผมได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษกับทางประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์เป็นยังไงติดตามพร้อมกันครับถามท่านประธานในมุมของมิติ ESG ครับพอมันมีข่าวที่เกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนบางแห่งนะฮะแต่ว่ามันก็มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักทุนด้วยในมุมของ ESG กับการวัดแล้วก็ประเมินผลในฝั่งของผู้กำหนดนโยบายอย่างตลาดหลักทรัพย์เองเรามีความเคลื่อนไหวจริงๆเรื่อง ESG นะฮะก็ท่านถ้าฟังจากท่านรัฐมนตรีคลังท่านเลขาเราตัวและผู้จัดการตลาดที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสัก2 อาทิตย์ที่แล้วที่ว่าจะให้ภาษีกับผู้ลงทุนในไทย ESG Fundนะครับโดยตั้งกองทุนเพื่อจะมาลงทุนในบริษัทที่เป็น ESG นะครับจะได้สิทธิภาษี 300,000 บาทนะครับอันนั้นก็ทำให้ตลาดทุนอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาให้ทำให้นักทุนเข้ามาผ่านกองทุนรวมมาลงทุนไทยซีซึ่งก็จะทำให้เทรดดิ้งเพิ่มขึ้นของเราทุกการเราจะเริ่ม ESG ใหม่นะฮะโดยที่เราจะใช้บริษัทระหว่างประเทศคือ FTSE Russell นะซึ่งเป็น global นะมาตรฐานที่เขาจะไม่ให้บริษัทกรอกมาเองนะฮะเราจะจากเดิมจากว่าให้สมัครมาต่อไปนี้บริษัทเซ็ต100เนี่ยต้องเข้าเกณฑ์ ESG FTSE Russell ซึ่งเขาจะดูมีแบบเขาจะดูจากข้อมูลภายนอกที่คุณทำต่างๆประมาณ300 ข้อมั้งนะครับแล้วเขาก็จะเรตติ้งว่าเพียผู้บริษัทในกลุ่มเดียวกันเขาทำอะไรบ้างในเรื่องสิ่งแวดล้อมลดคาร์บอนในเรื่องโซเชียลในเรื่องอะไรเงี้ยเขาจะมาเหมือนกับคอมเพลนะครับซึ่งหมายความว่าบริษัทพวกเนี้ยข้อมูลที่อยู่เปิดเผยต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับต้องเป็นสากลไม่ใช่เป็นภาษาไทยซึ่งก็เราก็จะพยายามจะช่วยว่าถ้าบริษัทที่อยากต้องเข้าเนี่ยภาษาไทยก็จะช่วยเรื่องของการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ทุกอย่างดิสโคลภาษาอังกฤษพอบริษัทนี้เขาก็จะเรตติ้งเราเรตติ้งเสร็จเราก็สามารถมาดีเฟนต์ได้ว่าที่ให้ผมดาวเดียวหรือไม่ได้ดาวหรือ ABC เนี่ยขออธิบายหน่อยว่าทำไมนะอันนี้คือแต่ของเรา ESG ของเราไทยเสร็จ ESG เนี่ยเราให้แล้วไม่ต้องมาคือเราเรตติ้งจากของเราคุณไม่มีสิทธิ์อธิบายนะเรื่องความแตกต่างก็จะมีอยู่ตรงนี้แต่ผมเชื่อว่าเราค่อยๆพัฒนาเรตติ้ง ESG จากของเราเองเนี่ยโดยเราจะเริ่มโครงการนำร่องนะครับโดยใช้เกณฑ์ของ Russell FTSE Russell เนี่ยในปี 2568 ครับนำร่องไปก่อนนะฮะทดลองว่าบริษัททำแล้วมีปัญหาอะไรยังไงนะ69นี่เต็มเลยนะก็หมายความว่าบริษัทพวกเนี้ยอันนึงที่ได้รับผลประโยชน์อานิสงส์โดยตรงก็คือว่ากองทุน ESG ของไทยที่จะได้สิทธิประโยชน์ก็จะมาลงทุน global บริษัทกองทุนต่างประเทศนักลงทุนต่างประเทศก็จะมาลงทุนบริษัทประเภทนี้เพราะถ้าเราเดี๋ยวนี้การลงทุนเนี่ยคือถ้าบริษัทที่เป็น oil economy แล้วไม่สนใจเรื่อง ESG ไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่เรื่อง social เรื่องของ governance เนี่ยจบข่าวก็คือไม่มีใครจะมาลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้บริษัทไทยเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายนะถ้าวันหนึ่งไอปี69เนี่ยซึ่งผมช่วยช่วงนี้เราก็เรียนรู้ไปเซต ESG rating ก็ค่อยพัฒนาเพราะเราเริ่มต้นโดยความสมัครใจนะแต่เราก็ปัญหาของเราวันนี้คือข้อมูลเนี่ยเป็นภาษาไทยนั้นเมืองนอกเขาก็ไม่รับรู้แต่ถ้าเมื่อไรข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับการเข้าถึงข้อมูลจากกองทุนต่างประเทศก็เห็นชัดนะการวัดก็เห็นชัดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเรายังไม่ปรับตัวเนี่ยไม่ลดคาร์บอนภายในปี2570ยกตัวอย่างบริษัทเราก็ต้องมีแผนถูกไหมไม่ใช่อยู่ๆมันลดศูนย์ไม่ได้มันก็ต้องมีแผนทำยังไงคาร์บอนฟุตพริ้นเป็นยังไงนะฮะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกคนในตลาดทุนไม่ใช่เพราะบริษัทจดทะเบียนนะครับคู่ค้าของบริษัทจดทะเบียนเช่นซัพพลายเชนต่างๆเขาก็ต้องทำตามเงื่อนไขด้วยเพราะถ้าเราเกิดเป็นธุรกิจเล็กๆ SME เนี่ยไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เขาวางไว้เราก็จะขายของไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ESG นี่เป็นเรื่องที่ผมว่าต้องรู้และต้องทำนะไม่ใช่เป็นทางเลือกแต่เป็นทางรอดต่อไปนี้นะครับคนซื้อสินค้าของเราเนี่ยก็จะดู ESG rating ด้วยนะว่าไอ้บริษัทที่เราซื้อของเนี่ย มันโหลดคาร์บอนไหมอย่างตัวอย่างที่ยกคลาสสิกมากคือพาตาโกเนียที่ขายพวกเครื่องหนาวเครื่องเดินเขาซึ่งเป็นบริษัทได้รางวัลยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งเพราะเขาเนี่ยขึ้นภูเขาหิมาลัยขึ้นอะไรเงี้ยก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเขาก็บอกว่าอย่าซื้อของเขาเยอะแต่ของเขารีไซเคิลนะคนเขาจะซื้อของเขามากขึ้นยอมจ่ายแพงมากขึ้นเพราะในประเทศไทยเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันก็จะต้องเบนมาทางนี้ว่าถ้าธุรกิจไทยไม่ปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขของเรื่อง ESG เนี่ยจะยากมากนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องทำพรบภูมิอากาศที่กำลังจะออกมาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้นักผู้ประกอบการคนไทยจะต้องปรับเปลี่ยนตัวอย่างรวดเร็วและนักลงทุนก็จะต้องจับตาดูหุ้นประเภทนี้เพราะว่าด้วยความเชื่อว่าบริษัทที่มี ESG ดีเนี่ยมันจะปลอดภัยแต่ว่าอย่างผมที่ผมเรียนว่ามันอาจจะไม่ได้ประกัน 100% เพราะว่าถ้าผู้บริหารเนี่ยไม่มีธรรมาภิบาลทุจริตเนี่ยมันก็ต่อให้ไปข้อมูลมายังไงไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกหรือจากภายในก็เกิดความผิดพลาดได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือมิติของ ESG กับการขับเคลื่อนตลาดทุนนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ